อยู่ตรงไหนก็ให้เลือกเอาที่สมัครใจสมัครน้ำคลองก็อยู่น้ำคลองสมัครโน่นสมบูรณ์ก็อยู่โน่นสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นมันจึงมีเวทถึงจะไม่ไกลบ้านมากแต่สภาพสิ่งแวดล้อมมันพาให้มีความรู้สึกว่ามีเวทหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่คนเดียวถึงจะอยู่ด้วยกันสององค์ก็มันก็อยู่องค์เดียวเพราะตาองค์จะตามอยู่หลังจากฉันเรียบร้อยแยกกันไปที่กุฏินั่นสถานที่อย่างนั้นละจึงเป็นสถานที่ขัดเกลาที่เรศเพราะสิ่งที่มันจะไหลมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมีน้อยที่มันยังมีอยู่บ้างก็เนื่องจากใจของเรานั่นแหละในเมื่อมันไม่สงบมันก็ออกไปเที่ยวแสวงหาสิ่งที่จะมาเสริมสร้างบำรุงบำรุงกิเลสอันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นธรรมดาของกิเลสมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องของใจของเราจะเป็นเรื่องของใจจะเป็นเรื่องอย่างจะเป็นอย่างเรื่องของกิเลสไม่ได้มันมีการแสดงออกมีการปรุงการคิดไปในลักษณะไปแสวงหาเรื่องของกิเลสมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมะที่เกิดจากจิตจากใจมีการคิดมีความคิดเกิดขึ้นในจิตในใจความคิดนั้นเป็นไปในลักษณะที่แก้ปัญหาใจความคิดอันเกิดจากใจที่เป็นธรรมะความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขัดเกลาแก้ไขปัญหาของใจจึงว่าเรื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นธรรมะเรื่องของความคิดอันเกิดจากใจเป็นกิเลสเป็นคุณลักษณะส่วนใจของเรานั้นเขาไม่มีความคิดความอ่านอะไรไม่มีความคิดความอ่านไม่ใช่ไหวใจไม่รู้ไม่ใช่ใจไม่มีใจมีอยู่ใจคือความรู้ความรู้ในระหว่างนะที่เป็นธรรมชาติของใจนั้นเขามีความรู้อยู่เฉยๆมีความรู้อยู่เป็นปกติของเขาจึงเรียกว่าใจคือธาตุรู้หรือตารู้ความคิดความอ่านทั้งหลายเกิดเอาเกิดจากใจใจนี่หลักไปคิดไปอ่านถ้าหากว่าใจของเรามีธรรมะเป็นหลักความคิดความอ่านนั้นก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคมส่วนรวมทั้งหลายแต่ความคิดของเราเกิดจากใจเกิดจากกิเลสที่แอบแฝงฝังนั่นอยู่ในจิตในใจมีการแสดงออกมาเป็นความคิดขึ้นความคิดนั้นเป็นไปเพื่อการแสวงหาแสวงหาทั้งนั้นเพราะกิเลสมันหิวทุกอย่างรูปมันก็หิวเสียงมันก็หิวกลิ่นมันก็หิวรสมันก็หิวการสัมผัสมันก็ต้องการจึงว่าความคิดอันเกิดจากอันด้วยอำนาจของใจคิดไปเพื่อในการที่จะแสวงหาทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็เรื่องของกิเลส
จึงเป็นคนละลักษณะลักษณะของกิเลสเป็นไปเพื่อการแสวงหาถนัดตัณหาก็คือความแสวงหาเรื่องของธรรมะก็คือการที่จะปล่อยจะวางที่จะถอดจะถอนมีเรื่องของธรรมะเป็นอย่างนั้นการจึงสมมติว่าเป็นสติสมมติว่าเป็นปัญญาปัญญาคือความคิดที่เกิดจากใจที่เป็นธรรมในเมื่อใจเป็นธรรมความคิดออกจากใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาปัญญามีการคิดการอ่านไปอย่างไรคิดความคิดความอ่านนั้นเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาใจแก้ปัญหาใจที่ไปติดไปข้องไปแก้ปัญหาใจที่ไปยินดีและยินร้ายแก้ไปปัญหาไปใจที่แก้ปัญหาใจที่ไปรักไปชังคำว่าปัญญาปัญญาก็เกิดจากใจที่มีธรรมะเป็นหลักฝังลึกอยู่ในจิตในใจในเมื่อมีธรรมะฝังอยู่ในจิตในใจนี่ความการแสดงออกของจิตของใจก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ของใจและเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นประโยชน์จนกระทั่งวงการพระศาสนาประเทศชาติแต่ความคิดอันเกิดจากเหตุนั้นเป็นไปในลักษณะที่จะบั่นทอนอย่างเดียวนี่ทำลายลบล้างจนกระทั่งตนเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายด้วยอำนาจของกิเลสมันแผดมันเผาโดยอำนาจของกิเลสมันร้อนแล้วก็ไปหาเชือกข้างนอกมาในเมื่อไฟมันเจอเชือกมันก็ลุกขึ้นมานี่จริงเลยว่ามันมีแต่ที่จะแผดเผาหากิเลสในจิตในใจดวงใดที่จะเมตตาสงสารในใจที่เกิดปัญหามันแอบแฝงอยู่นั่นมีแต่ที่จะทำลายอย่างเดียวยิ่งว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการที่จะทำลายตัวที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั่นเองการที่จะมีโอกาสทำลายตัวอันตรายตัวกิเลสที่มันมุ่งทำลายจิตใจของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะที่เป็นสปายะและอาศัยเสนาสนะที่สปายะด้วยเสนาสนะสปายะก็หมายถึงสถานที่สงบวิเวกหลีกเล่นมีโอกาสได้ประกอบความภาคความเพียรมีโอกาสได้เดินจงกรมนั่งภาวนาได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญท่าที่สถานที่สงบวิเวกไว้มากจึงว่าใครมีความประสงค์ที่จะปลิดที่จะเล่นไปหาประกอบความภาคความเพียรในสถานที่สงบวิเวกนั้นก็ให้พิจารณาตามอัธยาศัยใครยังไม่สะดวกในการที่จะหลีกเล่นไปตามลำพังอันนั้นในมาเสนาสนะพออยู่พออาศัยและก็สะดวกสบายในการประกอบความภาคความเพียรก็อยู่กันไปถึงจะมากกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็ต่างมุ่งในการที่จะทำลายข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจนี่เรียกว่ามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำว่าข้าศึกก็หมายถึงตัวอันตรายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ใจหรือจะหมายถึงคำว่าพวกกิเลสก็ไม่ผิดหรือว่ามุ่งในการที่จะดับฟืนดับไฟดับฟืนดับไฟที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันหมดมันสิ้นอันนี้จะพูดอย่างนี้ก็ถูกถึงว่าจะมากกันมีความประสงค์มีความต้องการมีการกระทำมุ่งเป้าหมายอันเดียวกันนี่ก็มีแต่จะส่งเสริมกำลังของกันและกันให้มีกำลังมีความขยันความหมั่นความเพียรยิ่งขึ้นไปมากกันก็ไม่เสียหายอะไรเหมือนกับพายเรือนี่พายเรืออย่างนั้นถึงจะมาคนกันก็ไม่เสียหายอะไรก็ต่างก็ช่วยส่งเสริมกำลังของกันและกันรวมพลังให้มีเป็นพลังยิ่งเกินไปเรือก็สามารถที่จะพุ่งไปถึงจุดหมายไปเป้าหมายได้
ถ้าหากเรามากกันต่างคนก็ต่างนี่อยากพายก็พายไม่อยากพายก็เอาตีนไปลาไปลาน้ำไอ้อย่างนั้นมากกันอันตรายเราไม่ต้องการให้อันตรายเกิดขึ้นสิ่งใดเป็นอันตรายก็อย่าทำเป็นคนที่เอาตีนลาน้ำมันขี้เกียจก็ต้องไม่มันก็จะมีขี้เกียจก็ต้องเจียวมันขี้มันแค่มันขี้เกียจสักขนาดไหนก็ต้องพายเพราะในวงการนักบวชในวงการพระศาสนาเป็นวงการที่จะต้องตะเกียกตะกายเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายในที่นี้ความขี้เกียจก็ต้องการให้ผ่านไปให้ผ่านความขี้เกียจไปการเห็นแก่หลับแก่นอนก็ให้ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องทวงเครื่องดึงทั้งนั้นไม่ให้บรรลุเป้าหมายได้ในเมื่อไม่กำจัดเครื่องทวงไอ้เครื่องผูกเอวไอ้ควงเครื่องไอ้ผูกไอ้ทวงเครื่องดึงนี่ก็พูดถึงเรื่องก็สามารถที่จะพุ่งไปได้หรือแล่นไปได้ในเมื่อมีการพยายามที่จะเกี่ยวไปหรือพายไปจึงให้พากันให้พากันตั้งใจให้พากันมุ่งมั่นอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายนอกเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายนอกคนภายนอกคนโลกก็สนใจกันมากแล้วนี่นี่เราเป็นคนภายในเป็นคนวงในเป็นวงในสถาบันของนักบวชเรียกว่าวงในสถาบันของนักบวชสถาบันของนักบวชมีอยู่สองอย่างนักบวชร่างกายนักบวชจิตใจนักบวชร่างกายก็หมายความว่าคนผมเอาผ้านั้นอันนี้มาห่มแล้วก็ตั้งใจปฏิญาณว่าจะปฏิบัติในตามหลักธรรมหลักวินัยในปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในลักษณะนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มยอมรับของท่านคณะสงฆ์ว่าเป็นผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งใจนี่เรียกว่าบวชกายนี่เรียกว่าชนบวชใจนั่นเป็นอีกลักษณะหนึ่งบวชใจก็หมายความว่าบวชออกจากเครื่องบวชออกจากของร้อนทั้งหลายนี่รูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนทั้งนั้นนี่บวชใจก็หมายถึงว่าเอาใจพยายามที่จะเอาใจออกจากของร้อนนั้นๆทำไมจึงว่าบวชของร้อนนี่ตาเห็นรูปถ้าหากว่านี่เกิดความยินดีขึ้นมามันก็เกิดความกระทะกระสับกระส่ายนั่นเกิดความร้อนมันเผาเกิดความยินร้อนร้อนยินไล่ขึ้นมามันก็กระสับกระส่ายร้อนรนนั่นความร้อนมันเผานี่ความร้อนไออารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนทั้งนั้นแต่อารมณ์ที่ชอบใจรูปที่ชอบใจรูปที่ไม่ชอบใจรู้ไม่ชอบใจมันเผาจิตเผาใจได้ทั้งนั้นนี่ละนักบวชก็มุ่งในการที่จะสลัดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันหลุดออกไปด้วยความเพียรด้วยความพยายามการที่จะสลัดของร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจให้หลุดออกไปนั่นต้องอาศัยความสำรวมทางตาตามองอะไรก็สำรวมเพราะความเคยชินของเราเคยชินในการที่ปฏิบัติรู้ว่าคอยตามกิเลสอยู่ตลอดเวลาตามันเห็นหายใจมันอยากดูอะไรกิเลสมันอยากดูอะไรตามันก็บางทีสิ่งที่เขานั่นไปอยากดูนั่นเขาปิดมันก็ยังอยากตามันก็อยากดูด้วยอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้ตาสายไปในทางที่มันต้องการมันเป็นอย่างนี้นี่ต้องสำรวมให้ดีต้องตายนี่สิสำรวมให้ดีสำรวมตาให้ดีสำรวมหูให้ดีสำรวมจมูกให้ดีพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ให้ดูไม่มีความจำเป็นไม่ให้ทำไงไงไม่ให้ฟังถ้าก็มีความจำเป็นไงไงจะทำยังไงไม่มีความจำเป็นไงจะดูก็ให้ดูแต่อย่าให้แต่ยันไม่พูดไม่เกี่ยวข้องไม่สนทนาด้วยมีความจำเป็นจะสนทนาจะทำยังไงก็สนทนาก็ให้มีความสำรวมให้ดีคือมีสติตั้งความสำรวมไว้ในใจอันนั้นสักแต่ว่ากองกระดูกเท่านั้นอันนั้นน่ะสักแต่ว่าหนังห่อเนื้อหุ้มกระดูกเท่านั้น
ทำความสำรวมไว้ให้ดีในลักษณะนี้จึงเรียกว่าทำความสำรวมไว้ให้ดีถ้าหากว่าไม่ทำความสำรวมอันนั้นเราก็จะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหละจะกลายเป็นของร้อนมาเผาจิตเผาใจจึงว่าชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้อยู่ตลอดต้องสอต่อสู้หนักและต่อสู้อยู่ตลอดกาลเพราะกิเลสมันไม่ได้พักร้อนกิเลสมันไม่ได้พักร้อนกิเลสมันไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์นี่ในเมื่อกิเลสมันไม่มีวันอาทิตย์วันเสาร์และมันไม่พักร้อนอย่างนี้ด้านนักปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสจะไปพักร้อนได้อย่างไรจึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีความพยายามมีความเพียรความพยายามก็ให้ติดต่อนี่ตรวจดูเสมอความเพียรของเราแต่ละวันที่ผ่านมีผ่านมามีความบกพร่องอย่างไรมีความบกพร่องตรงไหนนี่ความบกพร่องนั้นมีลักษณะอย่างไรในเมื่อเราเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขความบกพร่องแก้ไขที่เราบกพร่องนั้นให้หมดจากความบกพร่องไม่ให้มีความบกพร่องอย่างนั้นอีกนี่จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติผู้มุ่งในการที่จะก้าวหน้าถ้าหากว่าไม่มุ่งในการที่จะแก้ไขไม่ตรวจดูความบกพร่องของเจ้าของแล้วจะก้าวไปได้อย่างไรในที่สุดมันก็ย่ำอยู่กับที่การย่ำอยู่กับที่ก็คือการถอยหลังนั่นเองไม่เมื่อถอยมีแต่ถอยหลังนี่ในที่สุดมันไปมีไปสะดุดอะไรสักหน่อยมันล่มกิเลสมันก็เหยียบทันทีกิเลสมันคอยหาโอกาสอยู่เสมอมันไม่ได้เมตตาปราณีแม้แต่จะบำเพ็ญเป็นนักบวชคนที่สะกิเลสมันก็ไม่ยกไว้ให้มันเหยียบทั้งนั้นจึงว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มากๆค้าไอ้นี่จึงว่าในเมื่อใครมุ่งที่จะเป็นนักบวชให้รู้ไว้ก่อนว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตของนักต่อสู้เป็นชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากมากคำว่าทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็คือการต่อสู้กับกิเลสของเรานั่นเองคำว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรนี่ใบนี่อันนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสบายเพราะการเรื่องทำมาหากินมันจะยากอะไรแม้แต่สุนัขมันก็ยังทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและมันก็ยังเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้เต่าของมันได้คนเราทั้งคนนี่การหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เป็นของยากเลยยิ่งว่าโลกทั้งโลกนี่ที่เกิดมาจะสมมติเป็นสัตว์ใดๆนี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาสามารถทั้งนั้นจึงว่าไม่ใช่งานหนักงานหนักก็คืองานเอาชนะจิตใจของเรานี่งานหนักก็คือการงานที่เอาชนะกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่เอาชนะเขาให้ได้เหมือนการนักต่อสู้นี่เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เอาจนกระทั่งคู่ต่อสู้นั้นต้องหามลงจากเวทีนี่เอาขนาดนั้นจึงเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าชนะคู่ต่อสู้ได้ชนะข้าศึกคือกิเลสได้อันนั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากว่ายังเป็นนักบวชเฉพาะในคนผมแล้วก็หน่อยแล้วก็หนุ่มใส่ผ้ากายพ่อพายใหญ่พ่อใหญ่กายสาวพัดอันนี้เป็นนักบวชรักในเป็นนักบวชเป็นนักบวชเฉพาะปลวกถ้าหากว่าเทียบในเป็นต้นไม้ก็ยังเป็นปลวกของต้นไม้ยังไม่เป็นกระพี้ยังไม่เป็นแก่นการที่จะทำให้เป็นนักบวชเข้าถึงกระพี้ก็หมายถึงว่ามีความสำรวมใจให้ยิ่งนี่สำรวมใจให้ยิ่งใจของเราเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับใจอยู่กับกายอยู่กับใจนี่เรียกว่ารวมเข้าหาภายในทูลในหนังในตัวเข้าไปจนกระทั่งมีความแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเข้าทั้งจิตนี่ยังเรียกว่าเป็นนักบวชที่เข้าถึงแก่นนักบวชกับพี่มันก็ไงนักบวชปลวกก็ไงแต่มันก็อยู่กับปลวกอยู่กับผ้าพันท่อนสบายนักบวชที่เข้าถึงเป็นนักบวชกับพี่ก็หมายถึงว่าเป็นนักบวชที่มีศีลสำรวมกายสมบูรณ์มีความสำรวมในกายในใจความสำรวมในกายในใจเรียบร้อย
นี่ไม่ออกจากกายไม่ออกจากใจของเรานี่เป็นนักบวชที่เข้าถึงกับพี่กับพี่ก็เป็นประโยชน์สามารถทำบ้านทำเรือนได้มันกลับนักบวชที่เข้าถึงกันก็หมายถึงว่ารวมจิตรวมใจเข้าถึงใจรวมจิตรวมใจเข้าถึงใจก็เรียกว่าเป็นนักบวชเข้าถึงแก่นแก่นของนักบวชก็คือใจข้าก็คือการเข้าถึงใจนี้เองจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการเข้าหาใจนี่หมายถึงเข้าหาแก่นใจของเราก็มีทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงใจเข้าเข้าถึงเข้าถึงใจได้ก็เพราะมีเครื่องอะไรกีดขวางอยู่มากเครื่องกีดขวางคืออะไรก็คือสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราไม่ชอบใจเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องโลกทั้งหลายอันนั้นนะมันกีดขวางจิตใจไว้การกีดขวางกระแสของใจไว้ไม่ให้ส่องเข้าไปหาถึงใจนี่การปฏิบัติธรรมก็คือการกำจัดออกเสียซึ่งในเครื่องลุงลังที่ใจของเราไปหาเก็บเนี่ยเขาเลยหาเลยเขาไปหาเก็บเอามาใส่จิตใส่ใจอันนั้นน่ะใช่ไหมทำสลายออกไปสลัดมันทิ้งโยนมันทิ้งปล่อยวางให้หมดนี่ในเมื่อสลัดมันทิ้งปล่อยวางมันทิ้งโยนทิ้งให้หมดยังเหลือแต่ใจเรียกว่านักบวชเข้าถึงแก่นเชื่อว่านักบวชก็มีหลายระดับนี่ในเมื่อเราเป็นนักบวชแน่นมากกว่านักเราไปเข้าถึงความเป็นนักบวชลักษณะไหนนักบวชนักบวชประเภทใดก็ให้พากันมองแล้วก็ให้พากันตอบตนเองในเมื่อตอบตนเองแล้วจะพอใจในการเป็นในนักบวช แต่เพียงเปลือกหรือเพียงกระพี้หรือว่าแต่ต้องการแต่เป็นนักบวชไทยแก่นของนักบวชจริงๆอันนี้ก็ให้พากันพิจารณาจึงมาอยู่ด้วยกันมากมากต้องสร้างต้องระมัดระวังให้มากถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันมากความใช้ระมัดระวังน้อยนี่มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในวัดได้เพราะคนหนึ่งน้อยหนึ่งคนหนึ่งน้อยหนึ่งสิบคนยี่สิบคนมันก็หลายสิบขึ้นมาแต่ความไม่สงบมันก็มากขึ้นจึงว่าหลังจากการปัดตัดแล้วนี่หลังจากการปัดตัดแล้วพอกในจิตประการคอยวัดใบใดไม่มีนี่อย่าไปมาหาจะไปตัวอยากเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนี่หัดเราให้มุ่งอยู่กับทางเดินจงกรมถ้าหากว่าเราไม่จริงจังหัดเราให้มุ่งอยู่กับทางเดินจงกรมแล้วกิเลสมันจะจูงจมูกพระกิเลสมันจะจูงหูพระนี่มันจะจูงไปไม่มีเป้าหมายจูงไปให้ละเลยจากข้อปฏิบัติจูงไปให้ละเลยจากการประกอบความภาคความเพียรนี่ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังความจริงจังนี่แหละเป็นการทำลายกิเลสตัวที่มันจะจูงเราไปในทางที่หลักหลวมในข้อปฏิบัตินี่คำว่าฆ่ากิเลสต้องฆ่าทุกขั้นตอนความจริงจังความขยันความหมั่นความเพียรเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสทั้งนั้นต้องทำลายต้องตั้งแต่เร็วๆล้อต้องทำลายแต่ไอ้ตัวพลทหารถ้าหากว่าพลทหารก็ไม่สนใจเราเป็นพลทหารเมื่อแต่ที่จะเอาจอมพลมันนี่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอจอมพลสักทีเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่พลทหารเพราะจอมพลของเขานี่เขาไม่ออกมาแสดงตัวง่ายๆดอกเพราะไอ้เขามีรูอยู่ล้อมีไอ้ลูกน้องมากต้องกำจัดมันแต่ริ้วล้อกำจัดมันตั้งแต่พลทหารกำจัดมันแต่ตัวเสนาไอ้ตัวน้อยๆตัวนี้นี่ในเมื่อนี่พลทหารตัวเล็กตัวน้อยมันหมดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปเจอหัวหน้านายทัพนี่เจอหัวหน้านายทัพในจอมทัพได้มองมาเห็นหน้าจอมทัพนายทัพเมื่อไหร่เมื่อนั้นก้มบิดคอมันทันทีนี่ของเรามีพร้อมแล้วมีพร้อมทั้งสติธรรมมีพร้อมทั้งปัญญาธรรมนี่แล้วเรื่องของนายทัพที่ตัวกิเลสมันก็เรื่องของไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเรื่องของที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารอะไรจึงว่าตัวเสนาตัวนี้มันสำคัญไอตัวลูกน้องตัวนี้มันตัวสำคัญแก้ไขเป็นลำดับเป็นลำดับละถอนเป็นลำดับลำดับ
ในที่สุดก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเข้าแก่นของธรรมได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้มันปกปิดธรรมแล้วมันปกปิดติหัวหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอหัวหน้าและไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับหัวหน้าและก็มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะหัวหน้าได้นี่แม้แต่ลูกน้องของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะแล้วจะไปต่อสู้กับหัวหน้าเขาได้อย่างไรในที่สุดมันก็เป็นนักบวชเพียงแต่ปลวกของต้นไม้เอาไปทำสินค้าอะไรก็เป็นสินค้าที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะจะเอาไปทำบ้านทำเรือนก็ไม่ทำบ้านทำเรือนก็ไม่ได้จึงว่าพวกนี้จะมีการบวชกันผู้ที่จะบวชใหม่ก็ให้มีความระมัดระวังมีความสำรวมให้ดีอย่าปล่อยเจอไปเจอมองเองคำว่าศีลก็คือตัวของเราเนี่ยมีความระมัดระวังไม่ปล่อยตาไม่ปล่อยกิริยามารยาทศีลคือการไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยวาจาไม่ปล่อยใจศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์นี่คือศีลคือการสำรวมศีลนั้นไม่ใช่สอทระอีจึงเป็นศีลศีลก็คือกายของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีวาจาของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีใจของเรานี่สำรวมไว้ให้ดีมีความสำรวมมีสติสำรวมนี่เรามีศีลจะศีล5ศีล8ศีล2ศีล10ศีล227อะไรก็ช่างศีลนั่นก็คือกายและจิตเท่านั้นศีล5ก็ถ้อยสิขาบท5อะไร5ศีล5ก็ใส่ข้อห้าม5ศีลแต่ก็ข้อห้ามทั้ง8ศีล10ข้อห้าม10ศีล227ล้วนแต่เป็นข้อห้ามทั้งนั้นข้อห้ามอะไรข้อห้ามกายข้อห้ามใจห้ามกายห้ามใจวิธีการที่จะห้ามใจห้ามกายห้ามใจก็มีการมีสติดูแลกายดูจิตใจของเรานี่เองในเมื่อดูแลกายดูจิตใจของเราไว้ดีแล้วกายของเราใจของเราก็ไม่ไปละเมิดสิกขาบทหรือโทษที่พระพุทธเจ้าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้ากำหนดเป็นโทษนั่นเราก็ไม่ไปละเมิด